เรียนท่านประธานวุฒิสภาครับผมอภพลจินดาวัฒนะสมาชิกวุฒิสภากรรมธิการพัฒนาสังคมครับขออนุญาตร่วมด้วยช่วยกันกับรายงานฉบับนี้นะครับเรื่องแรกก็องขอบคุณและก็ชื่นชมคณะกรรมธิการการสาธารณสุขที่สภาของเราได้ทํารายงานฉบับนี้ซึ่งท่านประธานได้แจ้งตอนแรกไปแล้วว่าเป็นทําเอกสารแบบนี้เพื่อจะมีการปรับปรุงให้สมบูรณ์ ต่อไปนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีครับท่านทําละเอียดศึกษาข้อมูลมากทีเดียวแล้วก็มีทีมงานมาช่วยกันทํานะครับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่ผมขออนุญาตอภิปรายตรงนี้เนื่องจากว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็จะเชื่อมโยงกับงานที่ทางผมและคณะกรรมการการพัฒนาสังคมนะครับดูแลพัฒนาสังคมเราดูแลเรื่องกิจการผู้สูงอายุกับสังคมสูงวัย ผมเป็นประธานอนุกรรมธิการชุดนั้นแล้วก็ได้มีโอกาสได้เสนอรายงานบางเรื่องที่สอดคล้องกับเรื่องนี้ก็เลยขออนุญาตท่านประธานว่าจะได้เติมเต็มและช่วยกันมองครับท่านได้ศึกษาไว้ดีละละเอียดรอบครอบทีเดียวนะครับสิ่งต่อไปนี้ที่ผมจะกลับเรียนก็เพื่อจะเชื่อมโยงกันอะไรที่หนุนเสริมกันได้อะไรที่สุดท้ายรายงานของเรามันจะไปที่รัฐบาลแล้วไปที่กระทรวงต่างๆซึ่งก็จะคล่อมกระทรวงอยู่ด้วยกัน เหมือนกันหมดขึ้นอยู่กับว่ารายงานใดเน้นหนักไปทังจุดใดนะครับผมจะกลจะเปลี่ยนงี้ครับท่านประธานเริ่มต้นจากที่ว่าถ้าเราพูดเรื่องสังคมสูงวัยเนี่ยในชื่อเรื่องของงานนี้ก็จะชัดเจนนะครับพูดถึงระบบสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุเพื่อรองรับสังคมสูงวัยเพราะฉะนั้นเวลาเรามองสังคมสูงวัยเนี่ยมันมองได้2แบบแบบที่1ถ้าเรามองแคบเราจะเน้นเรื่องกิจการผู้สูงอายุเป็นลั นะครับแล้วก็จะลงไปแต่ละด้านว่ากิจการผู้สูงอายุด,ด้านใดอันนี้ก็ไม่แปลกอะไรมันเป็นการโฟกัสที่ผู้สูงอายุแต่มีคนเขาบอกว่าการมองแบบนี้บางทีมันจะทําให้เราจัดการกับอดีตคือผู้สูงอายุที่ไล่เลี้ยงมาถ้ามองให้เห็นอีกมุมหนึ่งคือเราต้องมองเพื่อจัดการกับอนาคตเตรียมให้เขาเป็นผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นแล้วแต่จะมองมองระดับที่สองคือมองสังคมสูงวัยแบบกว้าง มองว่าสังคมได้เปลี่ยนที่เรียกเขาว่าเป็น Total Society Change เปลี่ยนทุกเรื่องเลยเศรษฐกิจสังคมสุขภาพสิ่งแวดล้อมความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีข้อมูลและนโยบายสาธารณะทั้งปวงทุกเรื่องและเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องกับคนทุกช่วงวัยอันนี้สำคัญรายงานฉบับนี้ของเราเนี่ยไม่แปลกเราโฟกัสที่สำหรับผู้สูงอายุน้ำหนักก็จะอยู่ตรงนี้ แต่ท่านมองผมอ่านดูแล้วท่านก็ไปแตะเรื่องวัยอื่นๆด้วยดีครับก็ให้น้ําหนักตรงนี้ผมพูดตรงนี้เพื่อจะให้เราเห็นตรงกันนะวันนี้ที่ท่านประธานอนุได้พูดไปแล้วข้อมูลตอนแรกเห็นชัดเจนครับท่านประธานเมื่อ50กว่าปีก่อนนั้นเรามีเด็กเกิดล้านเวลาผ่านไปครึ่งศตวตรรษวันนี้เรามีเด็กเกิดลดครึ่งล้านเท่านั้นเองแล้วเรามีผู้สูงวัยสูงขึ้นเราก็จะรับมือตรงนี้ที่ผมเรียนแล้วรับมืออดีตนะครับ แต่เราจะอย่าลืมเรื่องรับมืออนาคตด้วยปัจจุบันคนเดินมา10บคนก็60ปีขึ้นไปสองคนอีกไม่กี่ปีที่ท่านรองประธานพูดถึงอ่ะท่านท่านประธานนุพูดถึงอีก10กว่าปีเท่านั้นอ่ะเดินมา10บคน60กว่าขึ้นไป3คนอาการนี้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าสังคมสูงไวัยไม่ใช่มาลงมาตุ้มแต่กิจการผู้สูงอายุ ต้องจัดการกับทุกเรื่องในสังคมซึ่งอันนี้เราได้เสนอรายงานไปฉบับแล้วเดี๋ยวผมจะกล่าวถึงนิดหนึ่งนะครับอขออนุญาตว่าเนื่องจากมันไปเกี่ยวพันกับงานที่ทางกรรมธิการได้ทําก็ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนผมขอเป็นภาพฉายที่หนึ่งครับภาพฉายที่หนึ่งขอบคุณคณะกรรมธิการท่านได้อ้างอิงรายงานฉบับน,นี้อยู่ในบรรณานุกรมของท่านแล้วเราได้เสนอไปแล้วนะครับเรื่องของระบบดูแลผู้สูงอายุในภาวะพึ่งพิง เน้นเรื่องของตั้งแต่ครอบครัวชุมชนขึ้นมาในระบบต่างๆท่านคองอ่านงานนี้แล้วลหละแล้วในรายงานที่ท่านผู้แทนได้นำรายงานตะเกียมีกล่าวถึงเรื่องเหล่านี้ไปพอสมควรผมคิดว่าฟังท่านแล้วอ่านทางท่านแล้วก็สอดคล้องกันนะครับอาจจะจุดเน้นจุดหนักอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่คล้ายกันมากเลยนะครับก็จะได้ไปเสริมกันเมื่อไปถึงรัฐบาลแล้วเขาก็จะไม่สับสนอรมานเพราะมันไปจากวุฒิสภา,าด้วยกันนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขอบคุณ เอามาให้ท่านดูเท่านั้นเองอะ่ะท่านได้อ,อ้างอิงไว้แล้วนะครับขอไปภาพที่สองครับแผ่นชายที่สองอารายงานฉบับนี้เป็นภาพใหญ่วันนั้นผมจําได้ท่านประธานอนุท่านได้กรุณาให้ความเห็นตรงนี้ด้วยและท่านบอกว่าท่านกําลังจะเสนอเรื่องนี้เข้ามานะครับเราก็จะได้มาเสริมกันวันนั้นทางคณะกรรมการเสนอเรื่องรายงานสารพลังเชิงระบบรับมือสังคมสูงวัยอันนี้ภาพใหญ่ที่ผมเรียนเมื่อกี้นะครับ ไม่ใช่เรื่องกิจการผู้สูงอายุเรื่องกิจการผู้สูงอายุเดี๋ยวเราจะเสนอในอีกประมาณสักสมัยประชุมหน้าอีกฉบับหนึ่งซึ่งจะหนักไปในทางสังคมที่ท่านทำเนี่ยท่านหนักไปทางสุขภาพที่ผมเรียนแล้วเราได้เสนอรายงานนี้ไปแล้วแล้วก็สภาเห็นชอบแล้วก็ส่งไปให้รัฐบาลแล้วนะครับก็อยากจะกราบเรียนท่านว่าอันนี้ผมยังไม่เห็นในบรรณานุกรมของท่านอยากให้ท่านไปเหลียวดูนิดนึงแล้วมันมีอะไรที่จะหนุนจะเสริมจะเชื่อมกันได้นะครับผมขอไปภาพฉายที่สาม ภาพฉายที่3ครับภาพนี้อยู่ในรายงานฉบับดังกล่าวขอเอามาภาพเดียวเพื่อจะให้เห็นว่ารายงานฉบับนั้นเนี่ยสารพลังเชิงระบบรับมือสังคมสูงวัยเนี่ยมองอย่างน้อย4มิติใหญ่คือมิติเศรษฐกิจครับเรื่องซีเวอร์อีโคโนมีเรื่อง Economy, อะไรต่างๆนะครับมิติสภาพแวดล้อมที่ท่านมีทางทางคณะทํางานและอนุได้กล่าวถึงไปบ้างแล้วนะครับและมิติด้านสุขภาพและมิติด้านสังคม ของท่านนี่อยู่ตรงหัวใจนะครับอยู่อยู่ตรงรูปหัวใจตรงนี้ท่านดูแลเรื่องอะไรท่านดูแลเรื่องการสร้างเสริมป้องกันร,รักษาฟื้นฟูถ้าอ่านดูในรายงานท่านจะพูดสีมิติทางด้านสาธารณสุขนะครับอันนี้เราเสนอไว้เนี่ยเรามองมองอันที่หนึ่งเมื่อกี้ผมเรียนแล้วเรามองเรื่องมิติใหญ่สี่มิติเป็นภาพใหญ่ท่านดูมิติสุขภาพนะครับแล้วอีกอันหนึ่งที่สําคัญคือตอนที่เราเสนอรายงานนี้เรามอง ตลอดช่วงวัยนะครับตั้งแต่เด็กถึงผู้สูงอายุไม่ใช่มองเฉพาะผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นสิ่งที่เสนอไว้ในนี้ก็มีตั้งแต่เรื่องการพัฒนา h e l Health in all policy การส่งเสริมคนทุกช่วงวัยมีการดูแลสุขภาพการยกระดับบริการปฐมภูมินะครับจะไปเชื่อมต่อการบูรณการการดูแลระยะกลางระยะยาวที่ท่านได้เน้นอยู่ในรายงานท่านพัฒนาและบูรณาการระบบข้อมูลนี่ก็เหมือนที่ท่านพูดนะครับ ส่งเสริมประชาชนมีขีดความสามารถในการจัดการสุขภาพตนเองท่านอาจารย์ชนวนทองซึ่งขอญาติเอ่ยนามท่านก็กล่าวถึงเฮลิเทเลซีต่างๆเพื่อจะให้เห็นว่ามันมันย้ํากันที่ท่านทำเนี่ยท่านย้ําตรงสีแดงและลงไปให้ลึกนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีผมขอญาตมาเชื่อมโยงตรงนี้เพื่อเราจะได้เห็นว่าเราทํางานหนุนกันอยู่และเชื่อมกันอยู่นะครับท่านประธานครับครนี้มาถึงตัวรายงานของท่าน เรากำลังจะเสนอสองรายงานกิจการผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัยที่ผมเรียนแล้วเราจะเน้นด,ด้านสังคมแล้วเราจะเสนอสัปดาห์หน้านี้เรื่องการส่งเสริมสุขภาวะระยะสุดท้ายของชีวิต healthy and o f l i f e เป็นพาร์ทหนึ่งของสุขสารสุขเลยนะครับบริการสารสุขเรื่อง Paliative Care ก็ดีเรื่องอะไรก็ดีขออ,อาานุญาตท่านประธานเลยเวลานี่หนึ่งนะครับลงไปสู่เนื้อที่จะได้เชื่อมหนุนกันนะครับ รายงานฉบับนี้เสนอสัปดาห์หน้าแล้วผมจะส่งให้ดท่านกรรมธิการสาธารณสุขเพื่อมีอะไรไปนหนุนกันเพราะท่านต้องแตะแน่ๆเรื่องระบบบริการสุขภาพในระยะสุดท้ายชีวิตนะครับทำรายงานเสร็จแล้วก็มีพวกพี่น้องทั้งหลายในด้านสาธารณสุขแหละครับหลายหน่วยมาร่วมกันทําครับครนี้มาถึงประเด็นถัดมาผมอยากเรียนว่าเมื่อสักครู่เนี่ยท่านผู้ช่วยอังสนาบุญธรรมได้นําเสนอสรุปเนี่ยผมอ่านรายงานนั้นแล้ว ท่านสรุปแบบที่อยู่ในบทสรุปบทที่4ีข้อที่สองแต่พอผมไปอ่านตรงบทสรุปย่อผู้บริหารเนี่ยผมเริ่มอาจจะตรงนี้ก่อนนะผมมึนตึบเลยครับขั้นมีข้อเสนอน,นโยบาย26ข้อมันไม่ตรงกับที่อาจาร,รย์อังสนาเล่าตะกี้พราผมพลิกกลับไปดูผมมึนมากเพราะฉะนั้นขออนุญาตกลับเรียนว่าบทสรุปย่อผู้บริหารท่านปรับให้มันสอดคล้องกับข้อเสนอตะกี้ได้ไหม เวลาอ่านทีเดียวแล้วมันไม่งงครับแล้ว26ข้อที่ท่านสรุปไปข้างหน้าเนี่ยบางอันมันไม่ใช่ข้อเสนอเชิงนโยบายมันละเอียดมากเลยและเล็กมากเล็กกว่าที่อาจารย์อังสนาพูดตะก,กี้เพราะฉะนั้นขออนุญาตกลับเรียนด้วยความเคารพท่านประธานและท่านอนุนะ,ะปรับไอ้บทสรุปย่อเนี่ยเมื่ออ่านแล้วมันจะต้องตรงกระเทคข้างในเรื่องข้อบทบทบท,บทข้างในนะครับอันนี้ขอฝากไว้ว่าท่านทําดีแล้วล่ะ แต่ตรงที่สรุปมาแล้วมันทําให้อ่านยากนิดหนึ่งนะครับก็ก็ช่วยกันดูนะครับอ,อ,อีกนิดเดียวครับท่านประธานทางคณะทํางานและคณะอนุกรรมธิการในนามของคณะกรรมธิการเนี่ยท่านได้กล่าวถึงรัฐและเอกชนผมอยากจะย้ําว่ามันอาจจะทําให้ภาพมันเบลอไปไหมท่านย้ําเรื่องรัฐทํานั่นทํานี่เนี่ยเยอะเป็นหน้าที่ของรัฐต้องไปหนุนให้ทานั่นทนํานี้ท่านไปพูดถึงบทบาทเอกชนเราเห็นด้วยแล้วก็ชุมชนท้องถิ่นอะไรก็ว่าไป ท่านหายไปภาคหนึ่งหรือเปล่าภาคประชาสังคมภาคประชาสังคมขนาดนี้มีโซเชียลเนไพรวิสาหกิจเพื่อสังคมมีกฎหมายรองรับสอชอช,อชุดที่แล้วท่านออกกฎหมายไว้อย่างดีวันนี้มีสาํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมวิสาหกิจเพื่อสังคมกําลังเข้ามาทํางานเรื่องสุขภาพเยอะมากและในเรื่องผู้สูงอายุก,ก็เยอะขึ้นเรื่อยๆรวมไปถึงระยะสุดท้ายชีวิต <S <S เช่นเยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเกิดแบบนี้เยอะขึ้นมากมายเลยในเปเปอร์ท่าน ท่านกรุณาเติมความสําคัญของภาคประชา,าคมคนละอันกับภาคเอกชนนะครับให้ชัดขึ้นหน่อยได้ไหมตรงนี้แหละจะเป็นคําตอบสําคัญอันหนึ่งที่จะเข้ามาช่วยดูแลผู้สูงอายุในเมืองครับในชนบทเนี่ยท่านพูดเนี่ยเห็นเห็นด้วยท่านคุณหมอสุภัตราพูดเนี่ยชัดแต่ในในเมืองเนี่ยยากท่านย้ําในเมืองหน่อยแล้วในเมืองเนี่ยรัฐไม่มีทางทําได้นะครับเอกชนก็ไม่พอวิสาหกิจเพื่อสังคมฝากท่านด้วยนะครับมาอีกประเด็น ท้ายๆแล้วขออนุญาตท่าน่านอีกนิดเดียวในไหนช่วยกันแล้วก็ช่วยกันเต็มที่นะครับนิดเดียวครับขอตกหล่นนิดเดียวเ,เรื่องข้อมูลคุณหมอสุภัตราได้รายงานเรื่องข้อมูลนะครับอยากจะกล่าเรียนว่าข้อมูลท,ท่านพูดถึงข้อมูลตำบลซึ่งผมเห็นด้วยนะคณะกรรมการชุดของเราได้เสนอ ข้อเสนอพัฒนาระบบข้อมูลตำบลรองรับการจัดการตำบลเข้มแข็งแบบพุ้นส่วนตามยุทธศาสตร์ชาติด,ด้านที่4สร้างโอกาสและความเสมอภาคสังคม18กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับมีการจัดระบบข้อมูลของชุมชนของตำบลโดยตำบลเพื่อตำบลเนี่ย2,000กว่าตำบลซึ่งขณะนี้เราเสนอรัฐบาลทำให้ครบทั่วประเทศเลยฝากท่านดูนิดนึงถ้ามันใช่สิงที่ท่านอยากได้เนี่ยท่านช่วยสนับสนุนให้มันตรงกันหน่อย มันจะได้เป็นแรงส่งไปที่รัฐบาลว่าไอเนี่ยใช่งานนี้สะสะสะกับกรมสอเขาทำมาหลายเป็น10ปีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าใช่ช่วยหนุนเพราะท่านอยากได้ระบบข้อมูลตำบลนะที่มันเป็นข้อมูลที่เข้มแข็งเราก็จะได้ช่วยกันเสริมนะครับสุดท้ายนี้ฝากท่านเหลียวไปดูแผนพัฒนาประชากรเพื่อการพัฒนาประเทศระยะยาว2 5 6 5ถึง80 ผมอ่านในบรรณานุกรมท่านไม่เจอก็เลยเรียนท่านว่าอันนี้สำคัญนะครับเขาวางแผนให้ดูคนทั้งก่อนเกิดเกิดและจนถึงช่วงท้ายของชีวิตในช่วงผู้สูงอายุเขาบอกว่าเขาจะต้องให้มีการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวและช่วงท้ายชีวิตเพราะฉะนั้นมันเสริมกันครับถ้าท่านเหลียวไปดูตรงนั้นแล้วก็เอามาแบ็กอัพไว้มันก็จะเป็นเรื่องหนังม้วนเดียวกันและจะเสริมซึ่งกันและกันสุดท้ายจริงๆท่านประธานขออภยัยจริงๆผม ใช้เวลาเยอะนิดนึงแต่คิดว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายเพราะเราคิดว่าเราจะช่วยหนุนซึ่งกันและกันในการทํางานนะฮะผมคิดว่าท่านได้มีข้อเสนอเนี่ยเน้นไปที่ Family Care, Family Based, คอมมิชน a เบ d ชัดไปเซตติ้งค่อนข้างจะเป็นชนบทท่านไปดูงานนู่นนี่นั่นและในเมืองในเมืองที่ผมบอกว่ามันยากนะครับของท่านมีความเฉพาะเจาะจงในเมืองหรือไม่อันนี้ก็ว่าไปนะ แต่ผมคิดว่าดูเหมือนชื่อเรื่องใหญ่ของท่านเนี่ยเป็นระบบบริการแล้วท่านไปแตะเรื่องระบบขั้นกลางอินเตอร์มีเดียตไพรมารีแคร์เซกดารีเตอร์ชารีเนี่ยผมไม่เห็นน้ำหนักตรงนี้รายงานนี้ยังไม่ได้มีน้ำหนักเรื่องข้างบนมากนะักว่าจะต้องปรับตัวยังไงแต่ท่านมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีเลยนะเช่นท่านบอกมีคลินิกผู้สูงอายุในโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นตรงนี้ครับดูเหมือนว่ามันมีน้ำหนักทับอยู่ตรง คอ m มิ n i t y f ฟ m i l มเห็นด้วยและทรงกันดีครับอันนี้ดีบ้านเราควรไปทางนี้แต่อินเตอร์มีเดียตจะเอาอย่างไงนะครับไมารีจะเอาอย่างไรเซนะคดารีจะ,อาอารจะส่งต่อกันขึ้นลงอย่างไงเพราะว่าผู้สูงอายุมันจะมีโรคเรื้อรังโรคร้ายแรงและเรื่องฟันก็เป็นเรื่องใหญ่มากนะครับตรงนี้ในระบบบริการที่ท่านต่อขึ้นไปเนี่ยจะมีจุดเน้นหนักข้อเสนอต่อรัฐบาลให้เขาทำอะไรที่สำคัญ นะครับอันนี้ก็ขอญาตฝากกับเรียนท่านกรรมธิการนะครับด้วยความเคารพแล้วก็ขอบคุณที่ท่านทํารายงานดีๆนี้ขึ้นมานะครับเพื่อจะช่วยกันครับขอบพระคุณท่านปรานครับ